เราไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมนะเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งย่าน5แยกปากเกร็ดน้องๆเนี่ย3คนท่านผู้ชมนะเป็นช่างนะเป็นชาวเมียนมาคนที่ประสบเหตุเนี่ยชื่อน้อง2อายุ21ปีท่านผู้ชมเหตุเกิดวันที่12ตุลาคมนะครับเขาบอกเขาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเนี่ยในการทาสีอาคารก็ดีหรือซ่อมแซมรอยร้าวด้านนอกอาคารก็ดีแต่ปฏิบัติการเนี่ยมันจากที่สูงท่านผู้ชมโรยตัวลงมาจากชั้น32ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นตามอาคารสูงๆเนี่ยนะเขาก็จะโรยตัวลงมาใช่ไหมมีเชือกอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าโรยตัวลงมาจากชั้น32เนี่ยพอถึงชั้นประมาณทัก30ท่านผู้ชมเขาบอกว่าเชือกมันหนักๆอ่ะในฐานะที่ผมทำงานมา3ปีแล้วในที่สูงเนี่ยทำไมวันนี้เชือกมันหนักจังเลยแงะลงไปมองด้านล่างท่านผู้ชมเขาบอกอย่างนี้นะมองลงไปด้านล่างเนี่ยเขาก็บอกเห็นว่ามีคนกำลังตัดเชือกเขาอยู่ประมาณชั้นที่21ท่านผู้ชมพอตัดแล้วเนี่ยเชือกมันก็ขาดลงไปด้านล่างท่านผู้ชมลองคิดดูนะถ้าท่านผู้ชมเป็นน้องสองที่อยู่บนตรงนั้นเนี่ยแม่งคนตัดเชือกอะนะแล้วเชือกมันก็ตกลงไปหัวใจจะวิวขนาดไหนอะน้องก็บอกว่าเขาไล่เคาะกระจกมานะป๊อก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 ลงมาเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่ชั้นที่30ลงมาเนี่ยจนมาชั้นที่26จนมาเจอป้าไนป้าไนเขาก็ถ่ายคลิปไว้เพราะเขากลัวอะไรรู้ไหมเขากลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยน้องสองเนี่ยคนที่โดนตัดเชือกเนี่ยเขาบอกขอเข้าไปหน่อยได้ไหมขอผ่านห้องคุณป้าหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมโดนตัดเชือกคุณป้าก็กลัวแหละก็ถ่ายคลิปไว้พอถ่ายคลิปไว้เสร็จเขาก็โทรไปถามนิติจริงหรือเปล่าที่มีช่างมาซ่อมเนี่ยจริงนิติก็บอกว่าจริงคุณป้าก็เลยให้ผ่านห้องไปได้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนว่าเขาทำงานอ่ะจะไปตัดเชือกเขาทำไมอ่ะเขามาซ่อมอาคารให้คุณให้มันดูดีดูสวยอยู่เสมอเนี่ยทำไมไปตัดเขาทำไมจิตวิปริตหรือเปล่าข่าวเนี่ยมันยังจับตัวผู้กระทำผิดไม่ได้แต่ตำรวจก็บอกพอรู้ตัวคนกระทำผิดแล้วว่าใครอะไรยังไงคือถ้าตัดตรงหน้าต่างทางเดินเนี่ยก็อาจจะเห็นกล้องวงจรปิดแต่ถ้าเขาตัดในห้องเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่าเชือกมันน่าจะเป็นแนวตรงอย่างนี้ลงมาน่าจะเช็คห้องไม่ยากไม่ได้เป็นแนวทะแยงอย่างนี้หรือแนวทะแยงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองแล้วมันเป็นแนวตรงลงมาที่เขาโหนตัวลงมาน่าจะตามไม่ยากหรอกแต่อยากจะด่าเหลือเกินไอ้คนที่ตัดเชือกเขาเนี่ยจิตใจวิปริตเหรอหรือเลวระยำตำบอลอยากจะเห็นคนเสียชีวิตหรือยังไงคือเขาทำงานมึงจะไปยุ่งอะไรกับเขาเอาเชือกไปเอามีดไปตัดเชือกเขานู่นนี่นั่นแล้วถามว่าถ้าเขาตายขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงคนเราทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตทั้งนั้นเนี่ยคือเขามาซ่อมอาคารให้ตึกมึงดูสวยๆมึงไม่ชอบเหรอมึงชอบอยู่เก่าๆเหรอแต่ผมบอกเลยว่าไอ้คนเนี้ยน่าจะป่วยน่าจะป่วยน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่าหรือมันจะเข้าใจอะไรผิดแต่เข้าใจอะไรผิดก็มันดูแล้วมันไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนมาเข้าใจผิดอ่ะมึงเห็นเชือกมึงไม่แหงขึ้นไปมองข้างบนเหรอวะมึงก็ต้องมองบ้างแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้จับได้ไวๆนะไอ้คนแบบนี้เนี่ยจะได้ประณามมันถูกคือถ้าป่วยเนี่ยไม่สมควรเอามาอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะเป็นภัยกับคนอื่นถ้าดูข่าวอยู่รู้ไว้ซะว่าทำไม่ถูกขอบคุณครับ